สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้ก็มาคุยกันนิดนึงอ้อยก็จะมาคุยด้วยนะคะวันนี้เลิกงานกลับมาแล้วสภาพชีวิตคนเราจิตใจคนเรามันก็เหมือนกับสภาพอากาศจะว่าอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้บางวันก็แดดร้อนเปรี้ยงบางวันก็หนาวลมแรงพายุเข้ามันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถามตัวเราเองดูถามตัวบางครั้งอ้อยเห็นชีวิตคนอื่นๆแล้วก็กลับเอามาถามตัวเองว่าเราเป็นเหมือนนั้นเป็นอย่างเขาหรือเปล่าเป็นแบบนั้นเป็นเหมือนเขาอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะบางครั้งเราตัวเราเองเรามองตัวเองไม่เห็นหรอกเราไม่รู้หรอกว่าเป็นแบบไหนนะคะเหมือนกับหน้าตาอ้อยเนี่ยถ้ากล้องอย่างเงี้ยคืออ้อยทาแป้งนะคะก็จะไม่เห็นอะไรแต่เวลาอ้อยไปทำงานมันก็จะมีแบบทาลิปสติกแต่งหน้าบ้างแต่อ่อนๆนะคะก็บางๆอ่อนๆสำหรับตัวอ้อยแต่ถ้าวันเวลามันผ่านไปในวันๆนึงอะช่วงเช้ามันอาจจะมีแป้งโปะๆหน่อยแล้วอ้อยไม่เคยไปตบซ้ำไม่เคยไปตบแป้งซ้ำนะคะอ้อยก็จะทำงานอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะคะ 6-7 ชั่วโมงจนบางครั้งลูกค้าถามหาอ้อยอ้อยนั่งอยู่ในครัวบางทีเป้าอยู่นั่นก็คือพักเบรกกินข้าวหรือพักเบรกดื่มกาแฟอะไรพวกเนี้ยแล้วอ้อยก็มีลูกค้าถามถึงแล้วเพื่อนก็มาบอกเพื่อนบอกว่าจินเพื่อนบอกจินมีคนมาถามถึงเธออ่ะเลยถามว่าใครอ่ะก็ไม่รู้เขาถามฉันว่าคนที่เป็นคนเหมือนคนเอเชียถ้าบางคนที่เขาไม่รู้ว่าอ้อยมาจากเมืองไทยหรือเป็นคนไทยเขาไม่รู้เขาก็จะเรียกเป็นเอเชียช่วงแรกๆเขาเรียกไอชีเนสบ้านนี้ก็คือไอคนจีนถ้าเป็นคนเอเชียเขาก็จะเหมาว่าเป็นคนจีนหมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะว่าเป็นแบบนั้นอ้อยก็จะไม่ได้สื่อสารไม่ได้โกรธหรือไม่ได้อะไรทั้งสิ้นก็รู้แหละว่าเพราะคนเอเชียในร้านมีอ้อยแค่คนเดียวเขาก็จะถามแล้วเพื่อนก็ถามว่าคนไหนล่ะถามว่าเพื่อนคนไหนเขาบอกคนที่เหมือนคนเอเชียที่เป็นเหมือนคนเอเชียผมดำอ่ะแต่คนผมดำที่นี่คนผมดำก็มีเยอะนะคะที่ทำงานอ้อยอ่ะก็มีคนผมดำเยอะเหมือนกันแต่เขามาจากประเทศอื่นแต่คนผมดำคล้ายๆอ้อยเนี่ยมีอยู่สองสามคนนะคะแล้วลูกค้าเขาก็บอกก็คนที่มีกะตรงเนี้ยมีกะที่หน้าสองข้างเนี่ยมีกะจุดๆเพราะเพื่อนคนอื่นเขาไม่มีฝรั่งที่เขาขาวๆไม่มีอ้อยมีฝ้าอ้อยมีฝ้ากักอยู่ข้างแก้มโหนกแก้มนี่พอดีเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนอ้อยอยู่เมืองไทยอ้อยก็ไม่เคยใช้ครีมกันดงกันแดดอะไรทั้งสิ้นอ้อยก็จะมีเวลานั่นช่วงเช้ามันอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าปกแป้งอยู่พอสายๆหน่อยแป้งมันหายไปนะคะเพราะว่าอ้อยก็ไม่เคยไปตกแป้งซ้ำนะคะก็อยู่มันอย่างนั้นนะแล้วเราก็มาสังเกตตัวเองเวลาอาบน้ำอ้อยก็มาสังเกตเรามีฝ้าเยอะจริงๆเนาะซึ่งเราอาบน้ำทุกวันเป็นปกติไม่เคยสังเกตว่าตัวเองฝ้าขึ้นเยอะมากจนลูกค้ามาทักถึงได้มองตัวเองว่าจริงๆเว้ยหน้าเรานี่มันด่างนะขึ้นกะเต็มเลยนะขึ้นฝ้าเต็มเลยนะซึ่งมันก็ขึ้นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้ใส่ใจตัวเองเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนอ้อยเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยนะคะเพื่อนๆบอกตรงๆไม่ดูแลตัวเองไม่เคยรู้จักครีมไม่เคยรู้จักโลชั่นหรืออะไรทั้งสิ้นที่เป็นเพิ่งจะมาเริ่มหัดใช้เอาจริงๆนะเอาจริงๆนะมาเริ่มหัดบำรุงตัวเองไอตอนหย่าเนี่ยแหละค่ะไอตอนมาอยู่คนเดียวนี่แหละไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแล้วก็ตอนมีลูกสาวเริ่มโตแล้วลูกสาวก็จะบอกว่าเออมาม่าอันนี้ใช้ดีนะลูกสาวอะช่วง 2-3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขาไปให้ของขวัญอ้อยเขาก็จะรู้ว่าอ้อยชอบต้นไม้ก็จะให้ต้นไม้ดอกไม้แล้วก็2ปี3ปีหลังมาเนี่ยเขาจะซื้อสครับครีมขัดหน้าครีมถูหน้าครีมบำรุงหน้าน้ำหอมซื้อให้ตัวอ้อยเองไม่เคยซื้อใช้เองนะคะอ้อยทุกๆปีในช่วงคริสต์มาสอ้อยจะได้น้ำหอม1ขวดจากย่าของมาริวันเขาซื้อให้ช่วงแรกเลยเขาถามว่าอ้อยอยู่ใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรย่าถามอ้อยอยู่ใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรเราก็นิ่งเงียบไปเอ้าบอกมาสิใช้ยี่ห้ออะไรแล้วเขาก็หันไปถามลูกเขาอ้อยใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรลูกเขาก็ไม่รู้เราอ้อยก็เลยบอกว่าลูกเขาก็ตอบว่าไม่รู้แล้วอ้อยก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เขาถามอ้าวแล้วไม่รู้ยังไง
บอกไม่เคยใช้อ้อยไม่เคยใช้น้ำหอมนะคะจนย่าซื้อให้อ่ะย่าซื้อให้ใช้ให้ฉีดบอกฉีดทุกวันนะซื้อแล้วฉีดทุกวันถ้าหมดแล้วบอกเขาว่าอย่างนี้หลังจากนั้นมาย่าก็ชวนไปช้อปปิ้งพาไปร้านน้ำหอมไปชมไปชมว่าไอ้อยู่ชอบกินไหนเป็นแบบไหนอะไรอะไรหลังจากนั้นมาก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองเวลาไปทำงานนะคะก็มีฉีดถ้าเป็นอยู่เมืองไทยนานๆจะใช้โคโลนสักทีหนึ่งนะแต่เดี๋ยวนี้นะคะช่วงตั้งแต่เอาเป็นว่าช่วงหลังมาเนี้ย อ้อยก็จะใช้โคโลนน้ำหอมแล้วก็สเปรย์ฉีดจักระแร้นะคะสเปรย์ฉีดทั่วไปแล้วก็ถ้าหน้าร้อนจะพกไปไว้ที่ทำงานด้วยแล้วเดี๋ยวนี้จะใช้ของที่ทำงานเพราะของที่ทำงานกลิ่นเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาก็จะกลิ่นไม่แพ้กับกลิ่นที่เป็นสเปรย์มียี่ห้อแต่ราคาถูกกว่าฉีดแล้วก็หอมเพราะว่าเหงื่ออ้อยออกง่ายมากถ้าหน้าร้อนนะคะหรือหน้าหนาวอย่างนี้แหละเวลาเราออกแรงทำงานอ้อยออกแรงทำงานเหงื่ออ้อยก็จะออกเยอะมากนะคะอ้อยก็เพิ่งหันมาใช้เมื่อตอนอยู่เมืองไทยไม่รู้จักนะคะน้ำหงน้ำหอมอะไรรู้ก็ไม่เคยใช้ไม่เคยฉีดกับเขานะคะบอกตรงๆแล้วก็ไม่เคยมีใครชวนหรือไม่เคยมีใครมาซื้อน้ำหอมให้ใช้อ้อยก็เลยไม่รู้เรื่องพวกนี้นะคะพอมีลูกสาวเขาเป็นคนรุ่นเนี้ยแล้วเขาก็คล้ายๆย่าเขาชอบไปช้อปปิ้งกับย่าเขาย่าเขาก็จะใช้ทั้งครีมกลางวันครีมกลางคืนเซรั่มอะไรของเขาสารพัดอย่างนะหลังจากนั้นมาอ้อยก็ใช้ครีมลูกก็จะบอกทุกครั้งว่าเออมาม่าอาบน้ำแล้วก็ทาครีมด้วยนะแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะดูตัวเองแล้วใช่ปะเพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มแก่พอมันเริ่มแก่แล้วไม่ใช่ว่าแก่แล้วแก่เลยหรือไม่ใช่ว่าแก่แล้วไม่อยากอยู่อ้อยเป็นคนที่พอเริ่มแก่แต่อยากอยู่นานๆอยากอยู่นานๆอยากอยู่นานๆแต่ไม่ใช่อยากอยู่นานๆแบบดูไม่ได้อยากอยู่นานๆแบบพอดูได้แล้วก็พอมีสุขภาพที่แข็งแรงพอให้ชาวโลกเขามองได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องถึงขนาดว่าหรูหราหรือสวยหรูอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เลยหันมาบำรุงตัวเองหันมาแต่ก็ครีมก็ไม่รู้ว่าตัวเองใช้อะไรถูกแบบไหนผิวตัวเองเป็นผิวแบบไหนก็ไม่รู้ก็ลองมันไปเรื่อยๆนะคะแต่อะไรที่มันแพงมากนั้นก็ไม่ลองเพราะว่ามันแพงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจกับการที่จะต้องมาทาทุกวันวันไหนลืมทาก็ช่างมันไม่เป็นไรลืมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้จะต้องคอยดูแลละอ้อยก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ความสวยความงามตัวเองนิดหนึ่งนะคะก็อย่างที่ว่าถึงจะอยู่คนเดียวถึงจะไม่มีใครชมก็ให้เราชมตัวเราเองก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆเป็นหรือเปล่านะคะตัวอ้อยจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะตัวอ้อยจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็นั่งนึกว่าเออเวลาคนอื่นเขาพูดถ้าคนอื่นเขาไม่พูดเขาไม่สะกิดเราก็จะไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะลูกค้าหลายๆคนเขาก็จะบอกแล้วอ้อยก็จะมานั่งมองตัวเองตลอดเวลานั่นอ้อยก็ก่อนที่จะเริ่มงานหรือก่อนที่จะเข้างานอ้อยก็จะไปส่งกระจกดูหน้าก่อนฝ้ามันปิดฝ้าไหมแต่ปิดอ่ะมันก็ปิดแป๊บเดียวนะแป้งที่อ้อยทามันปิดแป๊บเดียวอ้อยเป็นคนที่ทาอะไรได้ติดได้ไม่นานใช้สารพัดอย่างใช้ไอ้ที่เขาเรียกว่ารองพื้นหรืออะไรนะพรีมาหรืออะไรที่เป็นรองเพื่อให้มันติดอ้อยเป็นคนที่มันลบง่ายมากเพราะว่าผิวเขาคงว่ามันแห้งมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ลิปสติกทาแป๊บเดียวเหมือนกินหมดไม่ว่ายี่ห้อนั้นจะบอกว่าไปซื้อมาจากL'Oréalหรืออะไรแล้วแต่อ้อยต้องเติมบ่อยๆลิปสติกอ่ะอ้อยต้องแต่ลิปสติกอ่ะอ้อยชินกับการที่เติมบ่อยๆแต่หน้าทาแป้งไม่ค่อยตกสักเท่าไหร่ต่อไปนี้จะคอยสังเกตตัวเองนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ไปทำงานแล้วบอกตัวเองว่าพอพักเบรกดื่มกาแฟเข้าห้องน้ำฉี่จะเอาแป้งไปด้วยเออจะเอาแป้งเข้าไปด้วยในห้องน้ำแล้วก็ไปโปะๆหน่อยโปะๆหน่อยลิปสติกทาหน่อยนึงนะคะมีแค่นี้แหละค่ะมีแป้งกับลิปสติกเท่านั้นนะคะที่จะโปะๆหน่อยนะคะแล้วก็คอยดูว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างอะไรแค่นี้แล้วก็บอกตัวเองว่าต่อไปนี้มึงต้องดูแลตัวเองนะอ้อยแก่แล้วอย่าให้แก่เลยแก่แล้วอย่าให้แก่แบบว่าดูไม่ได้ถ้าอยากอยู่นานๆแบบ100-200ปี
ต้องดูแลตัวเองให้มันดีๆหน่อยอันดับแรกต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็คุยกันไม่ซีเรียสอะไรมากมายคุยกันถึงเรื่องการดูแลสุขภาพความสวยความงามเกิดเป็นหญิงนะคะยังไงก็แล้วแต่จะมีใครรักหรือไม่มีใครรักก็แล้วแต่เราต้องรักตัวเองก่อนสวยไว้ก่อนนะคะในสายตาคนอื่นมองยังไงก็ช่างเขาเถอะให้เราพอมองกระจกแล้วเราพอดูได้พอออกนอกบ้านได้แหละแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วขอ เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ